บริเวณนี้เป็นวัดอิซึฟูชิมะนะคะก็จะเห็นใบไม้แดงไอ้ใบไม้เหลืองใบไม้เป็นสีบ้างตอนนี้เรากำลังจะเดินไปสวนโมมิจิด้านนี้เป็นจุกอันนี้เจดีอะไรไม่รู้อ่ะคือใบไม้แดงเหมือนมันจะร่วงไปเยอะแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีหลายต้นที่เหลือแต่กิ่งกิ่งเกาะนี้มีกวางเยอะมากเลยเดินกันได้ยัวเยอะไปหมดเอามีหมาด้วยน้องพิมก็กลัวกวางอยู่นะตกลงกลัวหรือชอบคะกวางเนี่ยตอนแรกชอบไม่ใช่เหรอลูกชอบหรือกลัวพิมกลัวแล้วอ่ะเดินกันให้ยัวเยอะเลยแล้วถ้าเกิดใครมีอาหารนะเดินตามติดอ่ะคนนี้มีข้าวโพดกวางตามใหญ่เลยดูดิดูมันตามมันเลยพิมพ์ไปเลยเห็นไหมพิมพ์กลัวมันทำไมฮะนู้นมันตามคนนู้นไปแล้วเพราะคนนู้นมีข้าวโพดตอนนี้น้ำแห้งเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูสักประมาณใกล้ทุ่งคืนนี้น้ำจะขึ้นมาแค่ไหนร้านนี้ขายหอยเผานะคะนี่มันเป็นหอยน่าทานเชียวค่ะตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามีอาหารเพียบเลยอ่ะน่ากินสุดอยากกินจังเลยอ่ะแต่ถ้าเรากินแล้วจะยังไงลูกกวางต้องมาแน่เลยใช่ป่ะห้ามกินเนาะว้าเนี่ยเขามีโยนห่วงแล้วก็มียิงปืนเหมือนงานวัดบ้านเราเลยอ่ะแล้วก็มีของรางวัลให้อยู่ข้างหลังน่ารักดีไอ้ป้าพี่ผิดทางหรือเปล่าน่ะนี่เป็นเครื่องทำอะไรอ่ะอ๋อบดอ๋อเกาลัดเหรอเครื่องขบเกาลัดมั้งนี่คือเกาลัดอ่ะอ้ามาถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโมมิจิดานิปาร์คคืออะไรนะลูกสวนใบไม้แดงสวนเมเปิ้ลแดงค่ะอยู่ข้างหลังวัดอิซึฟูชิมะเดินมาพอแพ็กนิดนึงเพราะว่าต้องเข็นรถน้องพิมด้วยใบเมเปิ้ลนะคะใบอะไรนะคะใบเมเปิ้ลไม่ใช่เมเปิ้ลค่ะเมเปิ้ลนี่ไงกวางมีกวางด้วยไหนอ่ะมาอีกแล้วเหรอเขาตามมาคนนี้เพราะคนนี้เขามีอาหารน้องพิมไม่ต้องกลัวลูกตรงนี้นะคะคือมุมที่เขาจะเดินมาถ่ายรูปกันสวนโมมิจิด้านนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปบริเวณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่ตรงวัดอิซึกุชิมะค่ะเสียดายวันนี้ฟ้าขาวหม่นมากเลยดูสิบนท้องฟ้ามีเมฆดำเต็มไปหมดเมื่อกี้มายังใสอยู่เลยอยู่ดีๆเมฆดำก็มาแผ่ปกคลุมบริเวณสวนโมมิจิดานิก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองสีส้มสีแดงสวยงามนะคะไหนมีสีอะไรบ้างน้องพิมใช่ไหมเย็นจากตรงสะพานนะคะเดินเข้ามาอีกหน่อยตรงนี้ก็จะมีใบไม้แดงเหลืองส้มเหมือนกันสวยงามเชียวเหมือนมีสันเจ้าอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยน้องพิมดูใบอะไรคะน่ะเขาเรียกใบอะไรไหนขอดูนิ่งๆสิถือนิ่งเขาเรียกว่าใบแปะก้วยลูกแบบเนี้ยเป็นรูปพัดที่พื้นเนี่ยแบบเนี้ยที่เป็นแบบเนี้ยเขาคือใบแปะก้วยที่เวลาเรากินเป็นเม็ดๆสีเหลืองอ่ะต้มกินอร่อยอ่ะจำได้ไหมนี่อันนี้คือต้นแปะกล้วยแต่ว่าต้นนี้มันคือร่วงไปเยอะละเหลือแต่กิ่งใบมีน้อยมากน้องดีมสนุกไหมมาเที่ยวใบไม้แดงสวนใบไม้แดงอะลูกแค่ดูเฉยๆไม่มีความสนุกอะไรอ่ะแล้วอะไรถึงต้องสนุกอ่ะให้กวางวิ่งไล่สนุกไหมสนุกไหมวิ่งหนีกวางสนุกไหมไอมาอยู่ที่นี่อะไรนะพิมพ์ว่าอะไรเงี้ยลูกแล้วพิมพ์ไม่อยากให้ฟังมาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาแกล้งเขาไม่ได้แกล้งลูกเขาแค่มาเดินหาขออาหารโคนแต่ว่าที่นี่เป็นบ้านของกวางเขาต้องอยู่ที่นี่เข้าใจไหมคะเราอะมาเที่ยวบ้านเขารู้ไหมลูก
ข้าใจไหมเนี่ยเหมือนทำท่าเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะความหวังที่เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกที่เสาโทริอิแดงก็ริบหรี่เต็มทนนะคะ